21่กุมภาพันธ์2566เมื่อคืนตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดน้ำมันตลาดทองคำในสหรัฐมิกาปิดทำการอเนื่องมาจากวันประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้หุ้นในเอเชียแปซิฟิกก็จึงซึมๆขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองนั้นนะครับในเวลานี้บรรดาบโบรกเกอร์ก็ปรับนะครับฐานของเซตลงมาอยู่ที่แนวรับสำคัญเดิมก็คือ1650จุดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรายงานการดำเนินธุรกิจของบรรดาธนาคารพาณิชย์ นะครับที่เขาไปดูไส้ในกันแล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโบรกเรบอกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอเช้าว,วันนี้นะครับสามแบงก์ใหญ่ K b แ n k BBL แล้วก็ s c b จึงถูกเทขายลงมานะครับสุดท้ายก็คือแนะนำนะครับลองไปทำงานบ้านเพิ่มเติมนะครับหุ้นกลุ่มแมคโครถามว่าทำไมต้องเป็นแมคโครเกิดอะไรอย่างไรขึ้นนะครับเป็นเพราะเขาเปลี่ยนชื่อหรือไม่นะครับก็ไปติดตามแล้วกันนะครับเจาะหุ้น10บโมงเช้ามิตข่าว,าว FM 90.5นะครับ อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ